สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นคำถามที่หุ้นส่วนถามมานะครับหุ้นส่วนถามมาเรื่องของประเด็นต่างๆถามผมมาเยอะนะครับ มาดูประเด็นที่ถามมาดีกว่าที่น่าสนใจว่ามีประเด็นไหนบ้างถามมาเยอะค่อยๆตอบนะคำถามคือเรื่องของการปฏิรูปรัฐบาลยังติดขัดไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยเราก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงขอให้ผมเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ทางออก 2-3 วิธีที่จะสะท้อนการปฏิบัติงานของรัฐบาลนะฮะที่ซอยเท้าอยู่กับที่เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าจะเสียของน่าจะเป็นปัญหาในการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าระยะยาวและต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาก็จ้องที่จะหาผลประโยชน์และคุกคามทรัพย์สินของประเทศไทยผ่านเสื้อแดงและก็ขบวนการนะเสื้อแดงเป็นเรื่องของเรื่องที่น่าเป็นห่วงทรัพย์สินของประเทศเป็นสิ่งที่ต้องการของมหาอำนาจทั้ง3นะโดยเฉพาะอเมริกาจีน เรื่องจะจบลงหรือง่ายๆหรือไม่คงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงในทรัพย์สินของประเทศระยะยาวและความเจริญรุ่งเรืองที่อาจจะเป็นของชาติไทยนะครับบอกคุณอย่างนั้นนะก็เรียนให้ทุกท่านทราบนะฮะทุกท่านคงมองเห็นแล้วล่ะนะนี่เป็นคำถามที่หุ้นส่วนถามมาคงมองเห็นแล้วล่ะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะทำการปฏิรูปได้ล่าสุดก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะขอต้องใช้เวลาอีก2ปีหรือใช้เวลาอีก5ปีถึงจะปฏิรูปได้สำเร็จคือเรียนให้ทราบนะฮะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นการปฏิรูปสักเรื่องเลยเรารู้กันแล้วประชาชนหูตาสว่างแล้วว่าท่านทำไม่ได้นะแล้วสิ่งที่ท่านทำมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิรูปนะครับมันผิดตั้งแต่แรกละไอ้ที่บอกว่า2ปี5ปีก็ทำไม่ได้ต่อให้อีก10ปีก็ทำไม่ได้อย่าว่าแต่2ปีหรืออย่าง5ปีที่ว่าเลยไม่สามารถทำได้การปฏิรูปถ้าทำถูกวันแรกคนจะเห็นเลยปั้งคนจะแรกเนี่ยโอ้โหมาละการปฏิรูปเออนี่สิการปฏิรูปอันนี้แหละคือ revolution นี่สิ่งที่ประชาชนต้องการวันแรกที่ทลงมือทำเลยไม่ต้องรอฮะเห็นปุ๊บคนจะรู้ทั้งโลกเลยไม่ใช่ทั้งประเทศนะทั้งโลกจะเห็นเรื่องของการปฏิรูปผมเรียนย้ำแล้วไงว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องมีรัฐบาลปฏิรูปถ้าเราไม่สามารถนะครับที่จะมีรัฐบาลปฏิรูปได้นะครับเราจะไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้นะครับเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเข้าไปเราจะไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้ผมพูดผมอธิบายผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับและอธิบายสิ่งเหล่านี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับพวกเราหุ้นส่วนคงทราบแล้วคำถามที่ถามกลับมาเนี่ยคงจะเห็นและผมบอกแล้วว่ามันปฏิทำไม่ได้หรอกนะฮะและตอนนี้ทุกคนคงชัดผมเสนอให้ปราบข้ามตรีและต้องทำสามหลักนี้ไปวางเขาก็ไม่ปราบเขาก็ไม่ทำเขาก็ดันทุลังไปเหมือนนและมันก็เข้าสู่ภาวะสุดท้ายคือวิกฤตศรัทธานะครับอันนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งผมบอกวิธีทางออกนะต้องปรับอย่างนี้อาจจะถูกมองให้กลัวหวงอำนาจให้ทำดีอันนี้เป็นมุมมองของเขาแต่ผมมองเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับผลประโยชน์อะไรนี่ผมก็พูดได้เต็มที่เพราะเราเป็นประชาชนคนธรรมดาสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนนุ่นส่วนให้ทราบว่าทางออกนะครับที่ดีที่สุดนะครับต้องมีรัฐบาลปฏิรูปถ้าเราไม่มีรัฐบาลปฏิรูป ไม่มี3หลักมาจับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูป3หลักเนี่ยมาวางไม่มีทางนะจะเกิดการปฏิรูปได้นะครับบอกว่ารัฐบาลซอยท้ายอยู่ที่ไม่เริ่มต้นก้าวแรกเลยฮะผมเรียนตรงๆนะผมอธิบายมาทีละตอนแต่ตอนนี้ก้าวแรกเรื่องการปฏิรูปยังไม่ก้าวเลยยังไม่ขยับเลยปฏิรูปตำรวจพูดมาตอนนี้ปีที่4ละไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นตอนนี้เอาทหารจะมาปฏิรูปตำรวจอีกไปย้ายนั่นย้ายนี่ตำรวจแล้วบอกว่าเข้าใจว่าการปฏิรูปตำรวจผมก็บอกว่าไม่ใช่ไปยุบหน่วยงานตำรวจไปเอาอาวุธตำรวจให้มากขึ้นเอาเงินเดือนให้ตำรวจประชาชนยิ่งด่าเพราะมันไม่ใช่การปฏิรูปตำรวจไงนะครับ
นะเอาตำรวจไปรวมกับพนักงานสอบสวนแยกพนักงานสอบสวนโอ้โหเข้าแพะเข้าป่าเข้าโลกเข้าดงไปกันใหญ่เห็นไหมฮะเขาบอกก็ซอยอยู่กับที่ไม่ใช่ซอยที่มันถอยหลังการรูปกำลังเข้าสู่กระบวนการถอยหลังมีการพูดถึงว่าการต้องกระจายอำนาจตำรวจลงไปพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ให้ไปขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดไปกันใหญ่ฮะไปกันใหญ่เข้าลกเข้าพงเข้าแพะเข้าป่าออกทะเลไปกันใหญ่เราก็เลยรู้กันดีว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเรารู้กันดีเราทราบกันดีว่าพอไม่ใช่เป็นการปฏิรูปปุ๊บคำถามก็ถามแล้วเนี่ยวิธียังไงวิธีก็กลับมาที่เดิมผมไม่หนีหลักหลักของมันคือต้องมีรัฐบาลปฏิรูปต้องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศอย่างสมบูรณ์เวลาในการไปดูประเทศวันแรกที่เขาลงมือทำนะทีมงานที่เขาไปทำเนี่ยนะถ้าเขาทำตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยใช้เวลาวันแรกเท่านั้นนะทุกคนจะโอ้ยรอมานานแล้วทำไมไม่ทำทำไมไม่มาตั้งแต่แรกผมก็บอกนะแต่คนก็บอกว่าผมเคยพูดแล้วล่ะแต่ก็มีคนก็บอกว่าเอ้ยทำได้เด็ดขาดแต่มันก็อย่างที่เห็นนะทุกเราก็มีความหวังแล้วก็ลุ้นมาโดยตลอดลุ้นช่วยลุ้นช่วยธรรมศาสตร์ชาวบ้านธรรมดาแต่มันก็มาได้ถึงจุดหนึ่งด้วยตัวของมันเองแล้วมันถึงเวลาที่มันจะต้องกระบวนการของมันโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะผมก็เป็นกำลังใจนะเขาก็ทำจนสุดกำลังของเขาแล้วล่ะนะสุดกำลังแล้วล่ะนะเพราะว่ามันก็คือคนมองกันคนละมิติอาชีพคนละอาชีพความเชี่ยวชาญคนละอย่างคนไม่เข้าใจเรื่องทหารให้เป็นทหารก็เป็นได้ไม่ดีเท่าทหารหรอกเพราะเขาเรียนรู้มาด้านนี้โดยเฉพาะเขาเรียนรู้เรื่องการทหารแต่ม.3นะให้ประชาชนคนธรรมดาไปเป็นก็ไม่เก่งทั้งม.3หรอกไอ้เท่าทหารหรอกให้ทหารมาเป็นวิศวกรก็ไม่เก่งทั้งวิศวกรอาชีพที่เขาทำงานอาชีพจริงๆเก่งๆมันก็คนละมิตินะครับจะให้ทหารมาเป็นนักเศรษฐกิจมันก็ไม่เก่งเพราะเขาไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำการค้าไม่เคยลงมือมาก่อนมันก็พูดยากนะครับผมพูดหลายครั้งหลายคลิปพูดPush the right man in the right job เนี่ยนะครับใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานถูกกับคนเนี่ยพอมันใช้คนไม่ถูกไปเอาศัตรูมาเป็นมิตรสิ่งที่ตามมันก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายศึกภายในก็ต้องมีภายนอกก็ไปเดินไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็บุดขึ้นมาเรื่อยก็เห็นใจนะผมก็เห็นใจวัฒกรรมอย่างที่ผมบอกเนี่ยพูดกันติดปากเสียของเนี่ยวัฒกรรมที่ใครพูดนะรัฐบาลเขาพูดเองนะเสียของเนี่ยผมบอกว่าอย่าพูดวัฒกรรมเนี่ยวัฒกรรมนี่กำลังย้อนเข้าตัวเขาเองเห็นไหมคือสร้างวัฒกรรมโดยไม่รู้กลยุทธ์ไงทำไมสร้างวัฒกรรมเสียของขึ้นมาวัฒกรรมเสียของมาสร้างในยุคนี้แล้วผมก็บอกว่าไอ้นี่วัฒกรรมที่ทำร้ายตัวเองนะสุดท้ายจะเข้าตัวเห็นไหมมันเริ่มเข้าตัวทุกคนถามว่ามันจะเสียของไหมไม่ว่าตรงนั้นเสียของว่าตรงนี้เสียของสุดท้ายมันกำลังเข้าตัวเองใช่ไหมเห็นไหมการเมืองมันมีเวลาแต่ไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจนะวิธีการวิธีเดียวจะแก้ได้ก็คือต้องดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นทีมงานที่ต้องมีการปฏิรูปจะปรับความตีไม่รู้ปรับความตีเขาจะเอาด้วยหรือเปล่านะยากแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้มันห้อยสันหัวหมดละนะครับแล้วผมก็เตือนแล้วมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็มันก็ยากด้วยนะไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่าจะลงแบบโอเตรียมแผนจะลงถอยไปอยู่กรรมการยุทธศาสตร์ชาติลำบากนะวางหลักนี้ลำบากแล้วสุดท้ายโดนเอาคืนของเก่าของใหม่ผสมกันจะดิ้นไปทางไหนก็โดนนะอย่าลืมนะที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยมันเห็นช่องเห็นมุมเห็นอะไรกันหมดแล้วนะฝ่ายต่อต้านศัตรูเนี่ยมันเห็นมุมเห็นทุกอย่างกันหมดแล้วพอเห็นทุกอย่างกันหมดแล้วสิ่งนี้โอกาสที่มันเกิดความวุ่นวายมันย่อมเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ศรีกิจวัฒนาสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน
รูออกเดินทางท่องไปแม้อันตรายร้อยพันต้องฝ่าฟันเพื่อคนข้างหลังยังอยู่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินส่งนำทางพ้องไปทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลออกเดินตามหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ